ใช่ใช่ใช่เอาละครับเมื่อพูดถึงเรตติ้งของรัฐบาลกสช.ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็แน่นอนที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันก็ต้องพาดพิงไปถึงภัยแล้งใช่ค่ะตอนนี้เป็นโจทย์สำคัญโจทย์ยากของรัฐบาลเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่จะซ้ำเติมเศรษฐกิจประเทศค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ใช่ค่ะและเผลอๆยาวถึงปีหน้าจะต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปีหน้าโอ้วิกฤตเศรษฐกิจจะฟุบจะเฟื่องจะอยู่กันอย่างไรประชาชนประเทศนี้น่าสนใจใช่ค่ะจะแก้กันอย่างไรใช่ค่ะโดยเฉพาะภัยแล้งมาซ้ำเติมในขณะนี้ด้วยคำว่าแก้กันอย่างไรภาพที่เห็นชัดๆก็คือรัฐบาลคสช.ตัดสินใจประกาศตัดน้ำชาวนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะมีผลแล้วนะเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้สำหรับน้ำกินน้ำใช้น้ำกินน้ำใช้และรักษาระบบนิเวศใช่ค่ะนั่นหมายความว่าประปากรุงเทพจะไม่ขาดใช่ค่ะแต่น้ำชาวนาจำเป็นต้องตัดก็จะไม่ได้ทำนาช่วงนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้เป็นเงื่อนปมทางการเมืองที่หนักขึ้นอีกหรือไม่น่าติดตามนะใช่ค่ะทีนี้เอาละครับเอาละครับผู้สื่อข่าวก็เอาคำถามมาตรฐานเลยไปถามบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นะครับใช่ค่ะท่านนายกแก้ปัญหาภัยแล้งจะรับมือยังไงจะรับมืออย่างไรครับท่านนายกกันนะครับใช่ค่ะไปถามเมื่อวานเมื่อวานคือวันที่15ใช่ถามเมื่อวันที่15ค่ะบังเอิญคืนวันที่14เมื่อวันเสาร์เนี่ยฝนมันตกในบางพื้นที่ใช่ค่ะกรุงเทพต่อมาวันที่15นักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อปากถามลุงจะรับมืออย่างไรนายกลุงตู่ถามรับมือภัยแล้งลุงก็ออกขึ้นธรรมาสเลยลุงก็ขึ้นธรรมาสแล้วก็เทศอย่างยาวเลยไปฟังกันครับว่าลุงตู่ตอบคำถามนักข่าวอย่างไรเชิญครับก็ดีใจแล้วก็ดีใจเมื่อคืนก็สวดมนต์ขอพระพิรุณขออะไรไปขอทุกคนขอให้ประเทศชาติปลอดภัยขอให้ประเทศชาติสงบสุขขอให้สื่อน่ารักขอให้อะไรทั้งหมดผมขอหมดขอทุกวันไม่ได้พูดเล่นพระถามบอกแล้วมันแรงจะทำไงต่อไปก็มันแรงอ่ะเข้าใจคำว่าแรงไหมแล้วทะเลแอร์รองอไปโผล่แรงก็เราต้องทำให้คนอยู่ได้ก่อนประทังชีวิตก่อนประทังการเกษตรไปก่อนเมื่อเราประทังเกษตรไม่ไหวเกษตรมันก็ต้องยอมรับเพราะคนเดือดร้อนพันกว่ามันก็ต้องเลือกหรือแบ่งขั้นตอนช่วงที่แล้วทำมาได้มานะรักษาทั้งสองพวกทั้งสองส่วนวันนี้พอเริ่มเดือดร้อนประปามันก็ต้องมาดูการเกษตรการเกษตรกับประปาเอาไงนะมันก็ต้องชั่งน้ำหนักเอานะเพราะการเกษตรเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ไปรังเกียจรังงอนผมสงสารท่านมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่มันจนใจจริงแต่ก็ต้องถ้าท่านทำท่านก็ต้องรอน้ำฝนโอเคสั้นๆหน่อยนะครับค่ะมันแรงใจทำยังไงเพิ่งรู้นะลุงสวดมนต์ให้ผมทุกวันเลยโอเคทีเล่นทีจริงคราวนี้จริงจังนะครับเริ่มวันนี้ปฏิบัติการที่จะตัดน้ำชาวนาจะมีการปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งหมด333แห่งในลุ่มเจ้าพระยา22จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาภาคเหนือตอนล่างถึงภาคกลางถึงกรุงเทพถึงปริมณฑลนะครับจะมีการปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งหมด333แห่งนะครับก็แหมเสียดายคุณผู้ชมได้เห็นตารางแต่ว่าคุณผู้ฟังมโนตามเราเราค่อยๆเล่าให้ฟังไปนะคะข้อมูลที่เราจะนำเสนอดังต่อไปนี้นั้นนะครับเป็นข้อมูลที่สรุปจากแฟ้มของกรมชลประทานใช่ค่ะเป็นข้อมูลของชลในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยเขาแบ่งเป็นเขตชลประทานที่1 2 3 4 5อะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะฮะใช่ค่ะแต่ละเขตก็จะมีจำนวนจังหวัดที่ไม่เท่ากันถูกไหมครับแล้วแต่จะแบ่งเป็นโซนๆที่เขาจะเข้าไปปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งหมด1 2 3 4 5 5เขตชลประทานด้วยกันเนี่ยนะครับใช่ค่ะครอบคลุมจังหวัดมหาสารเลยในลุ่มเจ้าพระยาค่ะเกือบทั้งหมดเลยนะคะลุ่มเจ้าพระยานะคะนะครับและผลจากการปิด333สถานีสูบน้ำนั้นก็คาดว่าจะมีพื้นที่เกษตรเสียหายทั้งสิ้น 1,480,000 ล้านไร่นะคะ 1,480,000 ไร่แล้วจะอยู่กันอย่างไรนี่แหละค่ะคือโจทย์ยกตัวอย่างเขตชลประทานที่11ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร1แห่งค่ะจะมีพื้นที่เกษตรเสียหาย 733,000 ไร่นะคะ733,000 ไร่ค่ะครับเขตชลประทานที่10ประกอบด้วยชัยนาทลพบุรีสระบุรีอยุธยาปิดสถานีสูบน้ำค่ะทั้งหมด5แห่งพื้นที่เสียหายเลยนะคะแน่ๆก็คือ 483,000 ไร่นะคะเขตชลประทานที่12สิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีปิด
17แห่งทีเดียวนะคะสถานีสูบน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เสียหายทั้งหมด 436,000 ไร่ค่ะเขตชลประทานที่3พิษณุโลกนครสวรรค์ปิด248แห่งเสียหายทั้งหมด 373,000 ไร่เขตชลประทานที่4แพร่สุโขทัยตากและกำแพงเพชรนะคะปิดทั้งหมด62แห่งพื้นที่เสียหายทั้งหมดก็ 116,000 ไร่เบ็ดเสร็จนะครับจะเสียหาย 1,480,000 ไร่อยู่กันยังไงเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรเอาละครับไปกันที่คุณเลิศวิโรจน์ครับใครอธิบดีกรมชลประทานนะคะปฏิบัติการเรื่องของการตัดน้ำนะคะชาวนาก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วแต่ผมว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะตรงไหนคะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ประเด็นการเมืองในการปฏิบัติการปิดสถานีสูบน้ํา333แห่งทั้งลุ่มเจ้าพระยานั้นนะครับคุณคิดว่าเกษตรกรจะยอมไหมไม่ยอมหรอกต้องมีบ้างเขาปลูกไปแล้วข้าวตั้งท้องไปแล้วเขาจะยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะมีทหารทะเลาะกับชาวนาเนี่ยแหละในหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าเขาจะเอาทหารตำรวจไปคุมสถานีสูบน้ำทุกแห่งกระจายกันไปคำถามก็คือสังคมจะได้เห็นภาพการด่าทอต่อล้อต่อเถียงระหว่างทหารที่คุมสถานีสูบน้ำกับชาวนากับชาวสวนที่ต้องการน้ำหรือไม่จะเห็นอาจจะมีม็อบชาวนากับเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปคุมปิดแต่ละสถานีนี่แหละค่ะเอาครับไปกันที่คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับระยะนี้เหนื่อยมากเลยนะครับคุณวิโรจน์คุณเลิศวิโรจน์เห็นใจจริงวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มลดการระบายน้ำจากสี่เขื่อนหลักที่เลี้ยงลุ่มเจ้าพระยานะครับปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือขณะที่ลดการปล่อยน้ำที่ปล่อยซึ่งมันก็ลดลงอยู่แล้วเนี่ยระหว่างทางต้องป้องกันไม่ให้มีการแอบสูบน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรนะฮะเพื่อน้ำมันลงถึงข้างล่างให้ได้เนี่ยต้องมีการปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งหมด333แห่งทั้งลุ่มเจ้าพระยาถูกต้องนะฮะใช่ครับโดยธรรมชาติชาวนาชาวสวนเข้าไปต่อร้อต่อเถียงที่หน้าสถานีสูบน้ำแน่ๆเห็นบอกว่าจะขอให้ทหารไปช่วยดูแลใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับปฏิบัติการตรงนี้จัดกันอย่างไรวันนี้จัดกำลังลงไปด้วยหรือเปล่าคะในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดก็จริงๆเรื่องนี้เป็นความร่วมมือนะฮะครับโดยเฉพาะยิ่งทางฝ่ายปกครองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับก็ท่านก็มีการสั่งการลงไปทางฝ่ายปกครองแล้วก็คงมีการประสานไปทางทหารที่ให้ไปช่วยดูนะครับครับครับหน้าที่ของกรมชลก็คือไปปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรส่วนหน้าที่ในการไปตั้งทีมจุลกถินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าราชการไปขอกำลังทหารนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยที่รับตรงนั้นไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะเริ่มจัดกำลังผสมเข้าไปไปอารักขาสถานีสูบน้ำกันตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยก็คงผมไม่แน่ใจนะขบวนการวิธีการเนี่ยนะฮะแต่ก็คงที่พยายามที่ว่าวันนี้เราจะต้องดูคือจริงๆเนี่ยเราก็มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอยู่นะเรื่องแรกก็คือเรื่องของว่าทำไมเราถึงมาลดระดับน้ำกันในช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้ลดทีเดียวนะครับก็เนื่องจากช่วงนี้เราก็ทราบว่าฝนเนี่ยมันพอมีอยู่นะฮะแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของอุปโภคบริโภคเนี่ย เราปล่อยให้ขาดไม่ได้ดูเหมือนว่าวันนี้การระบายน้ำลงไปเนี่ยมันไม่ไปถึงอุปโภคบริโภคตอนนี้มันไปไม่ถึงไปไม่ถึงใช่ไหมเพราะว่าเราสังเกตดูนะฮะว่าปริมาณน้ำที่เราระบายลงไปเนี่ยอย่างเช่นในกรณีฤดูแล้งเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเท่ากันฝนก็ไม่ตกเหมือนกันนะเราใช้น้ำน้อยกว่านะฮะก็อันนี้ก็เลยเราก็อยากจะรู้ว่าทำไมมันเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็คล้ายๆว่าเราต้องกลับมาเริ่มดูระบบทั้งระบบค่ะค่ะนะฮะค่ะนะฮะซึ่งเราก็คาดว่าเราทำกันในช่วงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเสียหายมากครับนะเพราะมันมีฝนอยู่ก็ยังสังเกตว่ามันมีฝนอยู่ครับนะฮะครับก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าไปตัดทีเดียวแต่วันนี้เรารู้ว่ามันมีน้ำที่อยู่ในระบบอยู่ครับถ้านั้นการที่จะไปปิดตรงเนี้ยครับก็น่าจะไม่เสียหายมากนะฮะคาดว่าจะไม่เสียหายมากรู้ว่าแล้วก็เราจะต้องยกน้ำหน้าเขื่อนเนี่ยหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย
วันนี้เราไม่สามารถยกน้ำได้เลยคลองบางคลองเนี่ยเข้าไปไม่ได้ต้องเอาปั๊มไปสูบอย่างเช่นคลองชัยนาทป่าตักเนี่ยมันต่ำกว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับนะฮะก็ต้องขอนะขอความร่วมมือแล้วก็ว่าวันนี้ขอปิดระบบนะเราจะได้เหมือนกับว่าเป็นการเซตซีโร่กันใหม่ก็เพื่อให้น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนที่ลดลงนั้นนั่นนะครับก็มีเกษียณอยู่แล้วนั้นนะครับมันไปถึงข้างล่างให้ได้ใช่ครับไม่เกิดการถูกดูดถูกชักถูกลักกันระหว่างทางนะฮะก็ใช่ครับแล้วก็เพื่อต้องทราบด้วยนะว่าวันนี้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันหายไปจากระบบเป็นลักษณะไหนนะฮะแล้วเราพอเราส่งเรายกน้ำหน้าเขื่อนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะส่งน้ำเข้าคลองได้ทุกคลองตามปกตินะฮะให้น้ำไปถึงปลายคลองไปถึงจุดที่ประปาต่างๆเนี่ยไม่ว่าประปาท้องถิ่นประปาภูมิภาคหรือแม้กระทั่งประปานครหลวงเนี่ยสามารถสูบได้แล้วเราก็จะดูว่าน้ำยังเหลือในระบบไหมนะฮะคือถ้าวันนี้เราไม่ทำอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยแล้วก็น้ำก็ไปไม่ถึงเราใช้น้ำมากกว่าปกติค่อนข้างจะเยอะหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเราตั้งข้อสังเกตว่าน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนปรากฏว่าระหว่างทางก่อนถึงข้างล่างเนี่ยมันหายไป อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งใช่ครับสมมติปล่อยมา100ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยพอมาถึงข้างล่างอาจจะหายไปสักครึ่งหนึ่งสัก50ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ครับเราก็สงสัยว่ามันหายไปโดยภาวะทางธรรมชาติเช่นระเหยเช่นอะไรก็แล้วแต่หรือมันถูกลักถูกสูบระหว่างทางอะไรประมาณนั้นแล้วจับหลังจากการอย่างไรจึงตัดสินใจปิดระบบการที่จะสูบน้ำเข้าสองฝั่งแม่น้ำเลยครับครับเพื่อรีเช็คกันใหม่อีกทีนะฮะครับตอนนี้สิ่งอื่นใดยังไงเนี่ยมันก็ต้องปิดระบบเพราะว่าน้ำยังไงมันก็ไม่พอแม้ไม่ถูกลักมันก็ไม่เคยพออยู่แล้วมันน้อยอยู่แล้วก็ถ้าจริงๆถ้าเราวางไว้เนี่ยน้ำในสัดส่วนของการเกษตรการประปาจริงๆเนี่ยในส่วนของการเกษตรเนี่ยมันก็จำกัดจำเคียอยู่แต่การประปาเนี่ยเนื่องจากมันชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งระบบนะตรงนี้เราพยายามให้ได้เต็มอยู่แต่ดูเหมือนว่าที่ระบายลงมาเนี่ยมันไปไม่ค่อยถึงนะมันหายมันน่าจะหายระหว่างทางว่างั้นเถอะคือถูกสูบไปแน่โอเคครับและทีนี้เอาละอย่างแรกเลยฮะการปิดสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร333แห่งทั้งลุ่มเจ้าพระยานั้นจะเริ่มวันนี้เลยนะฮะเริ่มวันนี้เลยครับเริ่มวันนี้ปิดสนิทปิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจุดเลยทั้ง333แห่งครับครับประเด็นที่2ก็คือคาดว่าและอยู่ในความคาดหมายได้ว่าจะมีเกษตรกรเนี่ยต่อต้านเป็นจุดๆๆนะครับเริ่มมีรายงานเข้ามาบ้างแล้วหรือยังครับเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะฮะแต่คาดว่ามันต้องมีโดยทางธรรมชาติก็คงมีอยู่แต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนนะคือเราทำในช่วงนี้ดูเหมือนว่าฝนมันมาแต่มันยังมาไม่มั่นคงเพราะฝนตกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็พาความชุ่มชื้นมาค่อนข้างใหญ่เยอะนะแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราสังเกตกันอยู่เนี่ยว่าน้ำทำไมมันออกจากระบบเยอะนะทั้งที่พื้นที่พอปลูกเนี่ยมันไม่หนีกับที่เราปลูกในฤดูแล้งแต่ใช้น้ำต่างกันเยอะทำไมใช้น้ำเยอะขึ้นมันหายไปเยอะขึ้นไม่ได้ไงคือมันอาจจะมีการที่เกษตรกรเองอาจจะอยู่ในภาวะที่กังวลใจอาจจะมีน้ำเข้าไปเก็บไว้กักตุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะทำให้เราเห็นแล้วก็มองว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหามากนักในช่วงนี้ในการทำช่วงนี้นะครับแล้วมันช่วงเวลาประมาณไม่สองสัปดาห์เองนะฝนมันจะมาชุกตามปกติครับครับครับเอาละครับทีนี้เนื่องจากการปิดสถานีนะมันเริ่มวันนี้นะฮะวันนี้เช่นการคาดว่าตำรวจทหารฝ่ายปกครองก็น่าจะจัดสรรกำลังไปดูแลสถานีสูบน้ำกันตั้งแต่วันนี้เลยคาดว่านะฮะครับครับก็คาดว่าอย่างนั้นนะฮะจะลดแรงกระแทกทางการเมืองอย่างไรดีครับอ๋ออันนี้เราพยายามที่จะลดความเสียหายนะให้มันเกิดน้อยที่สุดนะฮะจริงๆภัยแรงมันก็เป็นคำว่าภัยอยู่แล้วนะฮะมันอาจจะมีความเสียหายบ้างนะในภาวะที่ทรัพยากรเรามีจำกัดเนี่ยเราก็พยายามที่จะประคองนะให้เสียหายน้อยที่สุดก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะ
ครับนะครับเมื่อไปตัดน้ำชาวนาไปตัดน้ำเกษตรกรนะครับเราก็คงจะต้องมีคำตอบให้กับเขาทันทีว่าระหว่างที่เราจะตัดน้ำคุณเนี่ยเราก็จะช่วยคุณด้วยนะเพื่อให้คุณอยู่ได้ครับตรงนี้ตรงนี้ผมทราบว่าสัปดาห์นี้เกือบจะทั้งสัปดาห์เนี่ยตัวรัฐมนตรีเรียกประชุมทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยเกือบทั้งสัปดาห์ได้สรุปมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาจะไปบอกเขาว่าขณะที่ผมตัดน้ำคุณผมก็จะช่วยคุณด้วยไอ้ตรงที่จะช่วยคุณด้วยเนี่ยชัดเจนหรือยังว่าจะช่วยอย่างไรบ้างครับตอนในส่วนของกรมชลประทานนะฮะผมพูดเฉพาะในส่วนของผมเนี่ยนะฮะในเรื่องของสวนยืนต้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลก่อนนะสวนยืนต้นสวนยืนต้นสวนไม้ยืนต้นเช่นทุเรียนเช่นอะไรพวกนี้นะฮะครับครับก็ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายเพราะว่าถ้าเสียหายทิ้งมันโอ้มันจะฟื้นกลับมานี่มันไม่เหมือนกับข้าวส่วนพื้นที่เกษตรเช่นข้าวเนี่ยเราก็จะดูว่าตรงไหนเนี่ยที่มันเกิดความเสียหายจริงเมื่อวานผมประชุมกันเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเสียหายนะฮะแต่ตรงไหนเสียหายก็มีการสั่งการลองไปดูที่ว่ามันจะมีช่วยอะไรกันได้บ้างช่วยอะไรกันได้บ้างมันอาจจะมีแหล่งน้ำที่อยู่ในจะต้องต่อท่อยาวเป็นกิโลก็ต้องทำนะฮะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือกันนะครับเห็นแต่ว่าวันนี้น้ำในระบบเนี่ยต้องปล่อยให้มันวกให้มันทำงานกันอย่างนี้ครับแต่ข้อมูลในเบื้องต้นเราก็ประเมินกันภายในกรมชลประทานว่ามันน่าจะเสียหายประมาณสัก 1.48 ล้านไร่นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นพื้นที่ที่เรามองว่ามันเสี่ยงมีเสี่ยง 1.48 ล้านไร่นะฮะแต่วันนี้ก็ต้องให้เดินเข้าไปดูละเอียดนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเขาเป็นการคาดการณ์ตามหลักของแต่ละพื้นที่ครับค่ะตอนนี้มีรายงานยังคะว่าจังหวัดไหนเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากแล้วก็ได้รับผลกระทบไปมากๆแล้วก็มีการรายงานกันเมื่อวานนะฮะจริงๆก็แถวสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีที่มีพื้นที่เสี่ยงค่อนข้างจะมากค่ะครับแล้วก็มีพื้นที่ตอนบนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอ๋อแถวนครสวรรค์พิษณุโลกอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็ค่อนข้างเยอะต้องฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาหนักอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นปทุมไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะลพบุรีอย่างเงี้ยหนักหน่อยครับเอาละครับขอบคุณมากเลยครับคุณเลิศวิโรจน์ครับขอบคุณค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะค่ะนายกลุงตู่สวดมนต์ทุกวันผมก็จะขอสวดมนต์ตามนะครับแต่ผมขอคนละอย่างขออะไรคะผมภาวนาว่าอย่าให้เกิดการประจันหน้าประทะกันระหว่างทหารที่อารักขาสถานีสูบน้ำกับชาวนาที่เขาทนไม่ได้เขาทนไม่ไหวเขาเดือดร้อนอ่ะโอเค